สวัสดีครับสวัสดีครับผมสุทัศน์ภาวิไลรัตน์เป็นแอดมินกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับนี่ก็คือต่ายสนามเดินป่าครับผมพี่ต่ายสนามเดินป่าวันนี้เราก็มาออกนอกสถานที่กันใช่ๆครับริมลำธารกันเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากครับผมน่ามาพักผ่อนมากเลยครับนานๆทีเราจะได้มารีแลกซ์กันอย่างใช่ครับฮะก็วันนี้เราก็เลยถือโอกาสจะเอาเต็นท์สนามเดินป่ามาแนะนำใช่ครับผมเป็นรุ่นไพลอนเทเลส2นะครับใช่ครับมาดูรูปร่างหน้าตาถุงขนาดถุงเล็กกระทัดรัดครับผมเล็กกระทัดตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับประมาณ 5.3 กิโลกรัมครับผม 5.3 กิโลกรัมใช่ครับก็สายมอไซใช่ครับผมได้เลยนะเนี่ยได้ได้ครับมัดท้ายมอไซโอเคเลยครับผมแล้วลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆเต็นท์โดมนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือจะมีเทเลส2ฝั่งนะครับเข้าออกได้2ด้านก็สามารถเปิดหน้าเปิดหลังได้เลยได้ครับผมหน้าหลังได้ใช่ครับโอเคชักอยากจะเห็นภาพแล้วยังไงพี่ต่ายนี่กลางโชว์เลยนะครับได้ครับผมไม่มีปัญหายกเวทีนี้ให้พี่ต่ายเลยครับครับผมสำหรับวิธีการกางเต็นท์ไพลอนเทเลส2นะครับของสนามเดินป่าก็กางง่ายๆนิดเดียวนะครับของเราจะมีคู่มือมาให้ทุกตัวเลยนะครับอันดับแรกเราก็ศึกษาคู่มือไปก่อนนะครับนั้นเราก็แกะถุงนะครับเริ่มแรกแล้วก็สอดเสาเต็นท์ก่อนนะครับผมเสาเต็นท์จะมี2เส้นนะครับขนาดก็อยู่ที่ 9.5 มิลครับผมนะมันก็จะไปกากบาทดันโค้งขึ้นครับมัดเชือกนะครับตัวนี้แต่ขอก่อนก็ได้จากนั้นนะครับใช้เสาค้ำยันตรงกลางนะครับเพื่อจะให้ดันโครงเต็นท์ไว้เพื่อให้น้ำไหลเร็วขึ้นนะครับจากนั้นแล้วก็คุมไฟชี้นะครับผมตัวนี้จากนั้นนะครับเราคุณจะดึงเชือกทั้ง4มุมให้ตึงนะครับเพื่อป้องกันลมและฝนนะครับเพื่อให้น้ำได้ไหลเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมน้ำฝนนะฮะจากนั้นนะครับสุดท้ายเลยครับแล้วก็กางเสาเทเลสนะครับฝั่งหน้าหรือฝั่งหลังก็ได้นะครับเลือกใดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเสาเทเลสเนี่ยเราแถมมาให้แค่2ต้นนะครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นรูปทรงของเต็นท์ไพลอนเทเลส2ของสนามเดินป่านะครับก็ได้รูปทรงแล้วเนาะสวยงามอลังการงานสร้างก็คือเห็นมันเล็กกระทัดรัดแค่นี้เวลากางออกมาโอ้โหก็ใหญ่ครับกว้างใหญ่นอนได้3คนครับ2ถึง3เหรอสำหรับเต็นท์ไพลอนเทเลส2ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลนะครับก็ที่ใช้โพลีเอสเตอร์นี้คือก็คือผ้ามันจะแห้งเร็วนะครับไม่อมน้ำนะครับตัวนี้ประตูด้านหน้านะครับจะเป็น2ชั้นมีผ้าปิด1ชั้นแล้วก็เป็นมุ้งมุ้งตะไคร่กันยุงกันแมลงได้ครับเป็น2ชั้นอีกชั้นนึงนะครับสเปคมุ้งก็ดูครับก็จะมาตรฐานใช่ไหมใช่ครับมาตรฐานของสนามเดินป่าอยู่แล้วครับก็จะละเอียดยิบเลยคล้ายๆมุ้งลวดอ่ะก็คือข้อดีกันแมลงได้กันแมลงกันยุงได้ได้ดีใช่ครับตะไคร่ที่เวลาลมเข้าลมเข้าก็จะยากนิดนึงระบายอากาศระบายอากาศน้อยหน่อยครับแต่ว่าแลกกลับมาการประตูใหญ่มากใหญ่ครับมาดูประตูตัวดีครับดีแท้ครับตัวนี้
อ๋อประตูตัวดีแท้ใช่ลูกตัวดีลูกปิดง่ายอาจจะมองไม่เห็นภาพนี่ฮะเป็นตัวดีอย่างนี้นะครับเป็นตัวดีอย่างนี้นะ12หัวครับของเรามันกว้างมากอ่ะกว้างครับกว้างมากก็ออกง่ายครับข้างในครับข้างในส่วนประตูด้านหลังนะครับจะเป็นมุ้งครึ่งนึงครับเนื่องจากตัวเต็นท์ตัวเนี้ยผ้าไฟชีทมันผ้าคุมเต็มหมดเลยครับดังนั้นประตูด้านหลังเราจะทำเป็นมุ้งครึ่งบนให้อ๋ออ่าอย่างนี้เลยใช่ก็ปิดครึ่งนึงเวลานอนก็จะได้กันคนเห็นนิดนึงครับด้านหลังนะฮะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ครับผมส่วนด้านบนนะครับด้านบนและด้านข้างตัวนี้จะเป็นมุ้งเหมือนกันครับเพื่อจะให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นข้างๆก็ระบายอากาศครับผมเวลาดึงตึงนะลมจะเข้าอยู่แล้วใช่ตรงนี้ก็ระบายอากาศครับผมแล้วก็จะมีเสาด้านบนนะครับเหลืองๆตัวนี้จะเป็นเสาค้ำไฟชีตเพื่อให้ไฟชีตมันตึงขึ้นอีกไอ้น้ำเวลาฝนตกอ่ะน้ำไหลเร็วขึ้นครับอ๋อครับด้านล่างนะครับเราก็จะซีนตะเข็บให้ทั้ง4มุมนะครับมุมเต็นท์เพื่อป้องกันน้ำเข้าตามมุมเต็นท์นะครับก็ซีนให้เลยซีนให้เลยครับผมโอเคครับครับเห็นมีอะไรที่ห้อยอีกด้วยนะมีที่ห้อยของเหมือนกันครับอ๋อมีที่ห้อยของเหมือนกันใช่หรือว่าจะออกไปด้านหลังดูวิวตรงนี้ก็สุดยอดเลยครับโอ้โหเจอลำธารเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับกว้างที่นี่บรรยากาศดีกว้างโอเพ่นฝั่งนี้ก็จะมีเทเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราม้วนเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าฝนตกก็ปิดได้เลยครับมันก็จะมีเทเลสปิดทั้งสองด้านใช่ครับผมเรื่องฝนนี่หายห่วงได้หายห่วงเลยครับผมก็ถือว่าไตนี้เป็นที่น่าสนใจเลยนะคือโดยเฉพาะผมเป็นสายมอไซค์อยู่แล้วอ่ะชอบก็คือว่าเล็กกระทัดรัดแล้วเวลากลางเนี่ยมันสามารถพี่ลองนอนซินอนได้2-3คนได้ครับโอ้ยประมาณนี้นอนด้วยปึ๊บได้อีกคนนึงนะ2คนก็สบายครับ3คนก็โอเคเลยครับนั่นแหละโอเคคราวนี้ครับก็จะบอกว่าสเปคไม่ธรรมดาเลยกับไพลอนเทเลส2นะครับเรามาดูข้อดีของเต็นท์ไพลอนเทเลส2กันบ้างนะครับข้อดีข้อที่1เลยก็คือว่าเป็นเต็นท์ที่กันลมกันฝนได้ดีมากข้อดีข้อที่2คือมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาได้สะดวกเหมาะกับสายมอไซค์ข้อดีข้อที่3คือมีหน้าต่างนะครับทั้ง2ด้านเลยเต็นท์นี้ข้อดีข้อที่4นะครับก็จะมีเทเลสเหมือนกันทั้ง2ด้านเช่นกันฮะสามารถกางปีกได้ข้อดีข้อที่5นะครับนอนได้2-3คนข้อดีข้อที่6คืออากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะว่ามีช่องระบายอากาศรอบด้านคราวนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็มีแค่สำหรับคนที่ชอบแต่งตัวในเต็นท์นะครับก็จะไม่สะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่าเต็นท์นี้มีความสูงแค่150ซมสำหรับแบรนด์สนามเดินป่านะครับเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานราคาสินค้าคนไทยจับต้องได้และเรื่องการบริการหลังขายสนามเดินป่าการันตีว่าถ้าลูกค้าท่านใดซื้อของไปแล้วของมีปัญหาสนามเดินป่าก็พร้อมที่จะดูแลครับอย่างไรก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากครับ